สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแลกเนาะออริจินนั่นเองครับผมในคลิปนี้นะฮะผมก็อยากจะมาไกด์ให้กับชาวพรีสนะครับหรือคนที่ชอบเล่นอาชีพพระนั่นเองนะครับว่าในช่วงเลเวล1ถึง50เนี่ยเราควรจะไปเก็บเลเวลตรงไหนบ้างใส่ของอะไรบ้างยังไงนะฮะในแบบสไตล์ของผมนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆเกมนี้มันก็เล่นได้แบบหลากหลายรูปแบบนะแล้วแต่ว่าเราจะบิวหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่าในแบบของผมละกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาดูกันที่เรื่องสถานที่เก็บเลเวลก่อนละกันนะครับอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนทราบนะครับว่าในช่วงเลเวล1ถึง30เนี่ยทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพเนี่ยก็จะเดินเควสมาเดินเควสมาตั้งแต่1ถึง30เขาก็จะปลดระบบนู่นนี่นั่นแล้วก็เดินเควสมาแล้วพอถึงเลเวล30ปุ๊บเนี่ยมันจะถึงจุดที่เราจะต้องเริ่มเลือกว่าจะฟาร์มอะไรแล้วนะครับอ่ะสำหรับผมเนี่ยถ้าอยากจะแนะนำนะครับอาชีพพรีสนะจุดที่ฟาร์มได้ง่ายค่อนข้างง่ายที่สุดนะครับช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าซอมบี้ครับมันจะวันฮิตได้ค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่าเขาเป็นอันเดดนะครับแล้วก็แพ้ทางด้วยแล้วในซอมบี้เนี่ยมันจะอยู่พายอนเคฟชั้น1นะครับซึ่งพายอนเคฟชั้น1มันจะรวมอยู่กับสเกเลตันด้วยนะครับสเกเลตันธรรมดาเลยนะคือ2ตัวเนี้ยจะเป็นตัวแรกๆที่พรีสของเราเนี่ยจะไปโฮลี่ไลท์ฟาร์มกันได้นั่นเองนะครับถ้าใครแรงหน่อยก็จะวันฮิตเจ้าตัวสเกเลตันได้นะครับหรือถ้าใครแบบของอาจจะประมาณนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะบวกได้เยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะมาฟาร์มเป็นเจ้าตัว Pirate Skeleton ครับแต่ว่าช่วงเริ่มต้นวันแรกจริงเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยไหวครับมันจะยังเหนื่อยอยู่นะวันที่2วันที่3เนี่ยเราก็จะเริ่มขยับเข้ามาเป็นเลเวลประมาณจะขึ้นเลเวล40ละเพราะว่าวันแรกเนี่ยเราจะเต็มที่กันที่เลเวล38นะกรณีคนที่เติม VIP นะจาก30มา38เนี่ยก็จะอยู่ที่เจ้าสเกเลตันหรือว่าซอมบี้นั่นเองนะครับพอวันที่2มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มมาฟาร์มเป็นไพเรทสเกเลตันนั่นเองนะครับเลเวล42หรือบางคนเนี่ยอาจจะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดมีสัตว์แดงเนี่ยก็จะมาอยู่ที่เมกาโลดอนซึ่งมันอยู่ในสถานที่เดียวกันนะถ้าหาห้องดีๆนะครับมันก็จะมีเจ้า2ตัวนี้อยู่ด้วยกันครับถ้าใครที่มีสัตว์เลี้ยงสีแดงเนี่ยจะฟาร์มเมกาโลดอนอะไรพวกนี้ได้สบายขึ้นมากโดยเฉพาะเจ้าสัตว์เลี้ยงที่เป็นกวางนั่นเองนะครับก็จะเน้นการฟาร์ม2ตัวนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงวันที่4ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยคือช่วงวันที่4ของเกมนะซึ่งวันที่4ของเกมเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เลเวลโรคของเกมเนี่ยขยับขึ้นไปเป็นเลเวล45นั่นหมายความว่าตัวเราเนี่ยจะสามารถเลเวล50ได้เราพยายามทำให้เลเวล50ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาฟาร์มโดยใช้ของเลเวล50นั่นเองนะครับถ้าเราของเลเวล50แล้วเนี่ยเราก็จะฟาร์มได้สบายแบบนี้เลยครับนี่คืออีก1จุดนะครับที่บอกเลยว่ายอดนิยมมากๆโดยเฉพาะคนที่มีสัตว์เลี้ยงด้วงนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับแยกที่จะมีมอนของพีระมิดทุกตัววิ่งเข้ามาหาเราได้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ฟาร์มได้ค่อนข้างเร็วมากๆนะน่าจะเป็นจุดเลข6ตรงนี้นะฮะก็อันนี้จะเป็นแนะนำเบื้องต้นอ่ะทวนกันอีกครั้งนึงนะช่วงแรกนะครับซอมบี้สเกเลตันนะครับช่วงที่2เนี่ยไปเรือล่มเนี่ยก็จะมีเมกาโลดอนกับเจ้าตัวไพเรทสเกเลตันนะแล้วช่วงที่3เนี่ยก็จะเป็นแก๊งพีระมิดนะครับก็จะมีทั้งโซเยอร์สเกเลตันมัมมี่นะครับเวอร์ริดนะครับแล้วก็ค้างคาวแดงนะค้างคาวแดงอยู่ไหนเอ่ยนี่ข้างขาวแดงนะครับแล้วก็จะมีอาร์เชอร์สเกเลตันด้วยนะครับแต่ว่าอาร์เชอร์สเกเลตันอาจจะยิงโดนยากนิดนึงเพราะว่ามันโจมตีระยะไกลด้วยนั่นเองนะนี่คือช่วงเริ่มต้น4วันแรกนะครับของเพื่อนๆ เนี่ยก็จะสามารถฟาร์มด้วยแมกนัสแบบนี้สบายๆแล้วนะถึงแม้ว่าจะร่ายนานมากๆนะครับแต่ก็คือตัววงแมกนัสเนี่ยมันอยู่นานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงมันสบายๆมันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถทำวันคิดแบบนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันไปว่าผมใส่ของอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่ผมอยากจะแนะนำบ้างนะครับเรื่องสเตตัสก่อนนะเรื่องสเตตัสเนี่ยตอนอันนี้คือผมยังไม่ได้ลงสเตตัสของเลเวล51นะสเตตัสเนี่ยผมจะลงประมาณนี้นะอินกับเด็กประมาณนี้จริงๆถ้าใครดาเมจขาดก็อาจจะรีให้อินสัก69ก็ได้ที่เหลือก็ลงเด็กอะไรประมาณนี้นะสำหรับสายแมกนัสนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้คุณฟาร์มไวเนี่ยก็คือเจ้าด้วงนะครับถ้าเกิดคุณมีงบในการเปิดนะก็พยายามหาเจ้าด้วงนะครับหรือว่าเอิร์ธลอร์ดนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการดึงมอนสเตอร์แล้วทำให้การแมกนัสของคุณเนี่ยฟาร์มง่ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยจะต้องพยายามดันค่า M Attack อะไรต่างๆนะครับให้มันสามารถวันฮิตเจ้าตัวสเกเลตันโซเยอร์ได้นะครับของผมเนี่ยก็อาจจะเป็นการกินอาหารเข้าไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวปูอัด3ดาวนะครับผมหรือว่าจะเป็นยาอินหรือว่าจะเป็น
เพชรเคอรี่พอกนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันเพิ่มให้คนด้วยนะมันเพิ่มให้คนด้วยนะนอกจากสัตว์เนี่ยมันเพิ่มให้คนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็จะกิน3อันนี้นั่นเองนะครับมาดูของที่ผมใส่กันนิดนึงนะของที่ผมใส่เนี่ยก็จะเป็นคาถาแมกนัสบวก10นั่นเองนะตรงนี้เนี่ยถ้าใครบวก10ได้ก็ถือว่าดีเพราะว่าคาถา50เนี่ยถ้าเกิดเราบวก10ได้ปุ๊บใช่ไหมเราจะสามารถใช้แมกนัสได้แรงขึ้นอีก 10% นั่นเองนะครับแล้วก็คราฟเจ้าตัว Exorcist Bible มานะครับเพราะว่าตัวเนี้ยยิ่งบวกเยอะมันจะยิ่งตี Undead แรงแล้วซึ่งในพีระมิดหรือว่ามอนสเตอร์ตัวต่อไปที่เราจะไปตีเนี่ยมันเป็น Undead ทั้งนั้นนะครับเราก็ควรจะทำตัวนี้มาเพื่อให้เราวันฮิตมอนได้แล้วก็เร่งเลเวลได้นะครับแล้วก็พวกชุดนะครับก็จะเป็น Magic Code นะใส่คู่กัน2เซตนะครับกับ Magic Boost เนี่ยจะได้ M Damage 3% นะครับซึ่งตรงนี้ก็ช่วย Boost Damage ให้เราได้มากๆนะครับส่วนผ้าคลุมเนี่ยอันนี้ผมยังแปลนไม่พออ่ะแปลนพอแล้วแต่ว่าวัตถุดิบหรือว่าเซนีของผมยังน้อยอยู่นะครับผ้าคลุมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆก็ทำคราฟตัวนี้มานะครับคราฟฮูดขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวนี้จะเพิ่มอินด้วยนะฮะแต่อันนี้ในโครสเบต้ายังเหมือนกับข้อมูลมันยังไม่ครบถ้วนนะครับประมาณนี้ของก็จะใส่ประมาณนี้นะครับส่วนประดับเนี่ยถ้าใครไม่ได้เติมเปิดกล่องพวกนี้นะครับเราก็จะเลือกเป็นอินเอียริงมานะครับไปเลือกที่คะแนนนะครับแล้วก็ไปซื้อได้นะครับตรงนี้จะซื้อเลเวล45ตรงนี้ได้2อันนะแต่ว่ามันจะใส่การ์ดไม่ได้นะเพื่อนๆซื้อมาได้เลยนะครับตรงนี้แค่ราคา 500,000 นะครับแล้วก็เลือกอินเอียริงมานะครับเพื่อช่วยให้เราดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็ได้เอเมทแท็กนั่นเองนะครับส่วนแฟชั่นอะไรพวกนี้นะครับจริงๆก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆมีงบอะไรประมาณไหนถ้าเกิดว่ามีงบเยอะก็อาจจะเปิดหากาชาชุดม่วงนะครับที่มันบวกเยอะนะอันนี้มันจะบวก Emmet Tag เนี่ยประมาณ 3.5% แต่ว่าในเกมตรงนี้มันข้อมูลยังไม่ครบนะ Post Beta นะครับโอเคก็ส่วนแฟชั่นเนี่ยเอาเป็นว่าเรามีอะไรที่มันโอเคที่สุดเนี่ยเราก็ใส่มาละกันนะครับในเรื่องของการ์ดล่ะการ์ดเนี่ยช่วงแรกเรายังไม่มีการ์ดดีๆครับเราก็พยายามใช้การ์ดเบสิกที่มันเพิ่ม Emmet Tag มาให้เราก็พอนะครับอย่างเช่นการ์ดงูนะการ์ดงูเขียวหรือว่าจะเป็นการ์ดแมกโนเลียอะไรก็ได้ที่เพิ่ม Emmet Tag ให้เราได้นะครับอย่าไปใส่พวกสถานะอะไรมากนะครับใส่พวกนี้ไปนะครับหรือถ้าเกิดใครโชคดีมีการ์ดธาตุการ์ดเผ่าอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ได้แต่ว่ากับ Undead จริงๆแล้วมันก็ไม่มีการ์ดอะไรนะมันก็หลักๆก็จะเป็นพวกการ์ดที่เพิ่ม Emmet Tag นั่นแหละนะครับส่วนสกิลนะครับเราบิ้วยังไงบ้างในคลาสแรกเนี่ยเราก็จะลงเป็น Holy Light 5นะครับ Blessing Increase Agility นะครับฮิลนิดหน่อยแล้วก็แองเจลัสเต็มนะครับแล้วก็ไคลี่นั่นเองนะส่วนคลาส2เนี่ยถ้าเราเล่นสายแม็กนัทปุ๊บเนี่ยเรามุ่งมาให้แม็กนัทมันเต็มก่อนเลยนะครับชุบแค่1พอเทอร์นันเดส5มาเป็นทางผ่านแล้วก็แม็กนัท10ที่เหลือเนี่ยเราอาจจะไปลงแซงจูรี่เพิ่มเติมในภายหลังนั่นเองนะครับประมาณนี้แค่นี้เองสกิลนะแค่นี้เราก็จะฟาร์มได้แบบค่อนข้างสบายแล้วแต่ว่าปัจจัยสำคัญในการฟาร์มแบบนี้คือด้วงเลยนะทุกคนถ้าใครไม่มีด้วงเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วเราไม่ได้สะใจเท่านี้อาจจะเล่นได้แค่กองเดียวหรือ2กองอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าการมีร่วงเนี่ยมันจะช่วยให้การฟาร์มแมกนัสของเราเนี่ยดีขึ้นมากๆเห็นไหมครับว่าผมฟาร์มเนี่ยโอ้โหมอนนี่เดินเข้ามาแบบให้เราแมกนัสแบบโคตรสะใจอ่ะนะแล้วยิ่งตอนนี้เลเวล50นะครับยังไม่มีการปลดของระบบเฟืองด้วยนะครับเราก็จะต้องเวลกันประมาณนี้แหละการ์ดปั่นตู้อะไรก็ยังไม่มีการ์ดให้ใส่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกของพีทเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยวันที่1 2 3เนี้ยคือยังไม่แมกนัสมันยังไม่ไหวมันยังไม่มีคาถาอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะเลเวลยังไงเพราะบางคนเนี่ยเวลไม่ทันด้วยนะครับเวลแบบวันที่4แล้ววางแผนผิดเวลไปได้แค่49อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกก่อนนะอย่างแรกเลยที่สำคัญนะครับคือเรื่องของ VIP นะอันเนี้ยสายฟรีอาจจะไม่ได้ซื้อแต่ว่าจริงๆสายงบน้อยผมก็อยากให้เป็นช้อยส์แรกนะครับในการซื้อหรือเติมเงินนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะได้เดลี่เควสเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% ซื้อตั้งแต่วันแรกเลยนะครับ4วันเนี่ยมันก็เพิ่มมาเยอะแล้วนะ 30% ตรงนี้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้ตัวละครของคุณเนี่ยเวลไวนะครับคือการให้ผู้เล่นที่เลเวลสูงกว่าเรา2เลเวลเนี่ยลูบหัวให้เรานั่นเองนะครับการลูบหัวเนี่ยก็คือเข้ามาในกิลด์ใช่ไหมแล้วก็หาเพื่อนๆคนไหนก็ได้ครับที่เลเวลสูงกว่าเรา2เลเวลนะครับแล้วมันจะมีรูปสมุดขึ้นมาแบบนี้นะอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยผมสามารถรูปให้เขาได้เพราะเขาเลเวลน้อยกว่าผม2เลเวลซึ่งการที่เราเป็นคนถูกรูปหรือว่าคนที่เลเวลน้อยกว่าเนี่ย EXP ในแต่ละวันเนี่ยมันจะขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยกันนะครับตอนเช้ามาให้เพื่อนรูปหัวก่อน
ือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะพึ่งเพื่อนอะไรเยอะเราควรจะสร้างไว้2ตัวเพื่อช่วยกันลูบหัวนั่นเองนะครับก็คือให้ตัวรองของเราเนี่ยเก็บเลเวลไปก่อนเก็บเลเวลให้นำเราไปก่อน2เวลแล้วเราก็เอาตัวรองเนี่ยมาลูบหัวนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งการลูบหัวต้องบอกก่อนนะว่าได้แค่กับคนที่อยู่ในกิลด์เท่านั้นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับพีทนะครับ4วันนะของผมก็จะได้ประมาณนี้นะฮะทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างนะก็ลองคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับว่าเฮ้ยอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ดเกี่ยวกับของพีทอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้หรือว่าเข้ามาถามในไลฟ์สตรีมของผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้หน่อยละกันเดี๋ยวผมจะพยายามทำไกด์พีทมาเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นช่วงเลเวล1ถึง50ช่วงเลเวล50ถึง70อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามทำไกด์ตรงนั้นออกมาเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงรายละเอียดลึกๆของพีทแต่ละสายด้วยนะครับก็ยังไงฝากติดตามช่องผมด้วยละกันนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ